รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาพาตะลุยผมอยู่ที่ห้วยน้ำไทครับผมมีนัดกับรุ่นน้องเขาสร้างชื่อเสียงนะครับจากการเป็นคู่จิ้นซีรีส์เรื่องคิสเมียเกนเป็นเพื่อนในแก๊งของผมด้วยนะครับขอต้อนรับนิวตีและปีนิกิแก๊งเราตีสวัสดีครับวันนี้เรามากันเช้ามืดเลยพี่นิกกี้ถ่ายละครเขาว่านัดเช้าแล้วรายการเช้ากว่าแต่โอ้ก่อนอื่นถามก่อนครับผมทั้งคู่เป็นคนจังหวัดอะไรบ้านเกิดผมเนี่ยเกิดที่กรุงเทพอยู่จนถึงอนุบาล3ขวบ3ขวบมึงเข้าอนุบาลแล้วเหรออนุบาล3แล้วผมก็ย้ายไปอยู่ยะลาจนถึงม.3อ่ะย้ายไปอยู่หาดใหญ่เรียนอยู่3ปีผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพเรียนอยู่ยะลาต่อเป็นคน3จังหวัดคิดว่าเราเป็นคนจังหวัดไหนผมก็กรุงเทพอยู่แล้วดิพี่มึงลืมบ้านเกิดเลยเหรอมึงความเป็นคนใต้ของเราแล้วล่ะนี่เป็นคน3จังหวัดก็แล้วแต่คนจังหวัดไหนก็ได้เราละครับผมเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าแบบจะชอบไปเชียงใหม่ทำอะไรเชียงใหม่ผมมีบ้านพักอยู่ในเชียงใหม่บ้านนี้เขาเป็นเจ้าเขามีบ้านพักที่เชียงใหม่ด้วยครับไม่ครับเป็นบ้านพักตากอากาศเฉยนี่ครับบ้านญาติไม่ใช่มึงอวดรวยแต่เริ่มรายการเลยบ้านของญาติญาติไปตั้งเพียงตาที่นั่นก็เคยไปเรียนซัมเมอร์ที่นั่นอะไรเงี้ยก็เหมือนไปเที่ยวอะไรนะใช่อะไรเงี้ยมึงพูดทำไมแหละมึงบอกไปเที่ยวดิที่เราเปิดรายการมาแต่เช้าเมื่อกี้มีหยอกมีเล่นกันแต่เช้าเลยเออสนิทกันได้ไงเราสองคนพี่เป็นคนกลางสื่อสารผ่านพี่ทำกับมึงก็ได้ไปเดี๋ยวแฟนคลับจะด่ากูอีกเจ๋อเขาเพราะว่าทำงานด้วยกันทำตั้งแต่ Five Life แล้วตอนอยู่มหาลัยก็อยู่มหาลัยเดียวกันอีกตอนเรียนจุฬาด้วยกันใช่แต่ตอนนั้นไม่รู้จักกันครับแล้วมาซีได้ไงครับทีนี้เหมือนทำงานตั้งแต่ Five Life นั่นแหละคุกคีกันอยู่เรื่อยๆคือมันต้องบรีฟสคริปต์กันบ่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะทุกคนจะเกลียดผมไงใน Five Lifeจริงหรือไม่คุณเตคุณพูดก่อนใช่ครับเพราะนิวอ่ะไม่ให้ใจเพื่อนก่อนเขาไม่ follow Instagram เพื่อนแต่ follow Instagram แมวรถอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยเล่น Instagram ไม่เป็นแล้ว Instagram ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเอามาเพื่อดูแมวดูรถผมก็เลยไม่รู้ว่าการ follow คนอื่นมันไว้ทำอะไรผมก็มี IG อันนึงเป็น IG ที่แบบเล่นเองผมก็อ่ะ follow ทุกคนก็ดูชีวิตของทุกคนอีกอันนึงดูแมวก็ follow ผมเลยโอเคไงอ๋อตอนนี้โอเคกันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่เหมือนกันมั้ยก็หลังๆก็คล้ายๆกันเล่นเกมผมเป็นคนสอนมันเล่นเองแต่หลังๆในละคุณก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วอะไรที่เขาอะไรพูดมาสิอะไรเขาจะแรกผมอ่ะสอนมันเล่นเพื่อให้มันเข้าสังคมเกมแล้วพอมันเล่นเป็นปุ๊บชวนเพื่อนใหม่เล่นใช่ชวนเพื่อนใหม่เล่นแล้วก็ตีสนิทคนอื่นด้วยการเล่นเกมไอ้คนแบบนี้บอกไว้เลยแต่งเรื่องพี่นิกกี้แต่ว่าวันนี้ครับเราสองคนต้องพาพี่เที่ยวจะพาพี่ไปไหนที่แรกวันนี้ผมพาพี่นิกกี้มาที่แรกเลยที่ Impact Grip Parkสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปราเชอร์โอ้เมย์ครั้งที่แล้วเคยไปถ่ายรายการขับโคคาร์ดกับขนมจีนมาแล้วหลังจากนั้นคุยกันทุกวันมันเป็นขนมจีนพี่แม็กพี่แม็กพี่แม็กเดี๋ยวขนมจีนไปแล้วครับพี่แม็กครับครับผมร้องร้องพามาหาพี่ครับแนะนำที่นี่หน่อยครับพี่แม็กครับที่นี่นะครับเป็นสนามโกคาร์ทดริฟต์ความเร็วเราจะเน้นเรื่องความสวยเป็นหลักเป็นคนขวางโลกใช่ไหมแต่ไอ้นี่ขวางโลกแค่ขวางโลกไอ้นี่ความขวางโลกนี่แต่ขับดีที่สุดรถดริฟต์เนี่ยมันต้องขับให้ขวางที่สุดเออขับตรงคะแนนมันจะน้อยเพราะมันไม่ได้เกิดองศาอะไรอย่างนี้ขวางได้มากคะแนนจะยิ่งมากขับดริฟต์ที่เป็นมันจะขับได้ไหมมันอาจจะค่อนข้างยากใหม่ๆประมาณ 3-4 รอบแรกใช่ไหมแต่หลังจากนั้นไปปุ๊บเริ่มจับวงจับทักษะของการขับได้แล้วอ่ะที่ว่าน่าจะไม่ใช่ปัญหานะเพื่อนผมขับรถไม่เป็นอย่างนั้นไปฝึกก่อนแล้วก็ขับต่อใหม่ไปไม่ได้ขี่ก่อนแล้วใช่ใช่โอเคงั้นผมจะได้ไปวันนี้เลยพี่วันนี้เลยสิ่งแรกที่เรามาก็คือทำการลงทะเบียนก่อนเลยครับพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็ไปห้องวีทิ้งรูมไปฟังกฎกติกาแล้วก็วิธีการที่จะทำแบบว่าให้ได้พอยต์ของการขับรถต้องทำยังไงโอเคครับหลังจากที่เราเป็นเมมเบอร์ตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยจะเป็นโมบายแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้มีรูปของผู้เล่นอยู่ในนั้นด้วยแล้วเวลาเล่นพวกสกอร์คะแนนก็จะขึ้นให้ใช่ไหมครับผมสุดยอดขับไปดูไปได้เลยครับผมจะขับไปดูไปดูขับไปเชียร์ได้คนเถอะอ่ะ
ันนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเพราะเราไม่รู้ว่าหมวกกันน็อกอันนี้มันมีเหงื่อหรือเปล่าใส่นี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ค่อยมาใส่หมวกกันน็อกซึ่งตัวหมวกกันน็อกเนี่ยครับเป็นตัวทั้งหมดตั้งแต่ small ไปถึง extra large เลยแค่หัวใหญ่ก็อันใหญ่หัวใหญ่ก็อันใหญ่หัวเล็กก็อันเล็กอันนี้ถูกต้องไหมครับพี่แม็กมันมีแบบนั้นด้วยไม่โดนตรงคอได้ไหมครับไม่โดนกระดูกมันจะกระเทียมเวลาใครแบบจับคอมันอ่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับจับไม่ได้แล้วครับการเล่นโกคาร์ทแบบนี้กับการเล่นโกคาร์ททั่วไปครับมันมีความแตกต่างกันยังไงครับที่เราเห็นง่ายที่สุดเลยก็คือว่าถ้าเป็นรถโกคาร์ทเหมือนคือของสปีดพาร์คเราจะเน้นความเร็วที่ดีที่สุดของตัวเราในรอบนั้นเป็นหลักแต่ไอตัวเนี้ยเราไม่เน้นความเร็วเราเน้นถึงเรื่องของการที่แบบทำบาลานซ์ให้ดีที่สุดของขับให้แบบสไลด์ขวางได้แล้วคะแนนพอยต์เป็นหลักแล้วความแตกต่างของรถนะครับรถเหมือนกันไหมครับส่วนใหญ่ฟังก์ชันของรถเนี่ยจะเหมือนของเดิมผู้ประกันจะมีเซ็นเซอร์จับหน้ากับหลังสังเกตดีๆเนี่ยตามรอบฟาซิลิตี้ของเราเนี่ยจะมีตัวเมนเซนเซอร์อยู่เมื่อไหร่ที่ไอเลเซอร์2ตัวนี้ทำเส้นองศาให้เท่ากันได้อย่างเงี้ยเวลาสไลด์ไปอย่างเงี้ยพอยต์มันก็จะเกิดขึ้นได้มากขึ้นฟีเจอร์ที่มาตัวนี้เนี่ยที่เราจะใช้บ่อยก็คือตัวปุ่มกดถอยหลังครับไม่ต้องก็ได้พี่แม็กผมคิดว่าผมไม่น่าได้ใช้เลยเหรอผมเข้าวงสวยมากมึงคล่องปื๊ดด้วยเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูมือขอท้าน้องๆเลยครับวันนี้ใครชนะจะได้เป็นเจ้านายแล้วใครแพ้ต้องดูแลคนชนะตลอดทั้งวันแพ้หรือเปล่าสบายจับมือก่อนแพ้ผมก็ไม่แพ้จับมือก่อนติงใจหน่อยโอเคได้เดี๋ยววันนี้จะมีสถิติเกิดขึ้นที่ Impact Diff Park สูงสุดมันคือ976ถ้าพี่จำไม่ผิดวันนี้ 1,200 เลย3คนรวมกันโอเคเอาเท่ไปพี่นิกกี้ผมชนะพี่นิกกี้จะเป็นทาสผมวันนี้ผมจักคุณน้อยไปซะได้เดียวพี่แม่ครับพี่มีความรู้สึกแตกต่างยังไงบ้างจะรู้สึกว่าเราทำไงก็ได้ให้สูตรมันสะบัดแล้วพวงอะไรเหมือนต้องแบบบังคับใช่ไม่ต้องฝืนมันผมรู้สึกเลยว่าผมต้องแบบเลื้อยเป็นงูให้ได้พี่เลื้อยเอาคะแนนจากเซนเซอร์ไม่แต่ผมก็สนุกดีไงมันได้พุ่งชนได้อะไรอย่างเงี้ยได้เตะพุ่งอย่างเดียวพี่นิกกี้แล้วพุ่งไม่พอมันขวางพี่ด้วยนะพี่นิกกี้ตอนเราเจอกันอ่ะเราจะแบบเบรกให้กันถูกป่ะใช่นี่เห็นกูจอดอยู่ปั๊มชนเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาลองดิฟเหมือนพวกเราครับพี่แม็กครับอยากให้พี่แม็กฝากที่นี่หน่อยครับพี่ Impact Drift Park นะครับเปิดตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนครับผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเรา impactdriftpark.com ครับก่อนที่เราจะจากไปจากพี่แม็กในวันนี้บอกไว้เลยละกันเรามีกติกาพิเศษซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนี่คือลายมือของพี่แม็กนะครับพี่ช่วยพูดสิ่งที่พี่เขียนออกมาหน่อยผมไม่ชอบเลยการโกงน้องพี่เขียนว่าใครได้คะแนนน้อยสุดคนนั้นชนะครับผมก็เป็นนิกกี้ชนะดิครับผมขอบคุณมากครับพี่แม็กครับยินดีครับผมด้วยความยินดีแล้วผมสัญญาว่าผมจะโทรหาพี่เหมือนทุกวันอะไรมันให้กันมันจะด้วยกันอะไรสิ่งแรกที่น้องต้องทำในวันนี้ออกมาแล้วมายกหมวกกันน็อกให้พี่หน่อยมาพยุงพี่ขึ้นจากรถหน่อยนี่ครับพี่ครับพยุงนะครับนิวมาลุกพี่พาพี่ออกมาทำตัวให้หนักดีทำตัวให้หนักแป๊บนึงกดโอ้อึ๊บเราเลือกดีกว่าว่าเราจะดูแลป๋ายังไงวันนี้หนูวันนี้หนูพาป๋าไปทานของหวานแล้วกันหนูเลือกของเขาให้ป๋าเองเพราะเราชอบกินอะไรแซ่บๆเหมือนกันโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่พาพี่ไปด้วยหรอพอดีขาเจ้ามือพอดีพอดีพี่ติดธุระต้องรีบกลับเดี๋ยวไปเจอกันตรงโน้นเดี๋ยวพี่ขอแวะเติมพลังแป๊บนึงมันหนักอ่ะก็มึงเป็นทาสกูไงไปตะลุยกันทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าต่อให้ไปที่ไหนหรือว่าเจอกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงยังไงสำหรับผมสบายมากครับเพราะผมมีนี่เลยสก็อตรังนกแท้มานูก้าฮันนี่ที่หอมอร่อยซึ่งมานูก้าฮันนี่เนี่ยเป็นน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติ 100% มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ช่วยบำรุงร่างกายครับต่อให้ไปเจอกับฝุ่นควันหรือว่ามลภาวะเยอะแค่ไหนสำหรับนิกกี้ไม่หวั่นอยู่แล้วครับ